สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมโทนี่วีรัมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีสาระดีๆมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากแฟนคลับ SC ของช่องโทนี่บุรีรัมแฟนคลับ FC ของช่องโทนี่บุรีรัมแต่ละโอ้ยว้าวไทยว้าวลาวต้มกระป๋องแปงป๋องนะครับมาลองป๋องแปงป๋องแปงแปงกระป๋องนะครับเนาะโอเคครับก่อนที่เราจะไปชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับเทคนิควันนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook นะครับเราจะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook ของตัวเองนะครับของตัวเองเพื่อมาใช้งานนะครับบน YouTube นะครับเอามารีเมคอัปโหลดบนช่อง YouTube ของเรานะครับหรืออาจจะเอาเฉพาะเสียงนะครับก็ได้นะครับโดยแอปที่จะแนะนำวันนี้ชื่อแอปว่า Facebook Download นะครับซึ่งถ้าเราค้นหาใน Play Store นะครับจะมีเยอะมากนะครับหลายท่านอาจจะเคยใช้งานไปแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้มาทบทวนมาย้อนรอยกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เทคนิคง่ายๆไปทุนนี่ไปดำกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมเพื่อนๆครับสำหรับแอปที่ใช้งานก็คือแอปชื่อว่า Facebook Download Video นะครับตามที่โชว์ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการที่จะเอามาใช้ได้มาจากไหนนะครับก็มาจาก Play Store นะครับสำหรับคนที่ใช้งานAndroid นะครับก็กดเข้าไปใน Play Store ครับเยอะมากนะครับแค่เราพิมพ์คำว่า Facebook Download Video นะครับจะเจอแอปที่มีลักษณะทำงานคล้ายๆกันนะครับแบบนี้ครับขอแนะนำในการเลือกดาวน์โหลดต้นๆนะครับผมจะดูที่รีวิวดาวนะครับรีวิวดาวว่ามีการรีวิวจากผู้ใช้งานกี่ดาวนะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดการใช้งานไปแล้วกี่ครั้งนะครับแล้วก็ดูสถิตินะครับอันไหนที่เรตติ้งเยอะๆหน่อยก็ลองอันนั้นนะครับสมมุติเอาสักตัวหนึ่งเนาะอันนี้เนาะคลิกเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวนี้รีวิว 4.8 ดาวนะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดไปแล้วประมาณ10ล้านกว่าครั้งนะครับน่าจะพอใช้งานได้นะครับโอเคหลังจากติดตั้งนะครับแอปก็จะถูกโชว์ที่หน้าจอของเรานะครับลักษณะนี้นะครับคราวนี้เราจะกลับไปที่วิดีโอที่เราต้องการนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปที่วิดีโอบน Facebook นะครับวิดีโอบน Facebook โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่วิดีโอ Facebook นะครับนี่เป็น Facebook ของผมเองนะครับโทนี่บุรีรัมย์นะครับพอดีมีแจ้งเตือนคลิปวิดีโอไลฟ์สดเมื่อปีที่แล้วนะครับ13พฤษภาคม2020นะครับผมก็มีการไลฟ์สดเป่าแคนนะครับก็คิดถึงบรรยากาศนี้เลยอยากจะดาวน์โหลดวิดีโอนี้กลับไปแชร์บน YouTube นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศนี้กันนะครับเราก็เข้าไปครับช่วงที่เป่าต่อไปก่อนคราวนี้เราจะเอาลิงก์นะครับของวิดีโอนี้ครับเราแตะตรงกลางนะครับที่มุมขวาด้านบนครับมีจุด3จุดอยู่เราแตะขึ้นมาครับแล้วเลือกคำว่าคัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์นะครับปั๊บได้แล้วนะครับพอได้ลิงก์แล้วครับให้เรากลับมาที่หน้าจอหลักครับแล้วเลื่อนไปหาแอป Facebook Download นะครับบางแอปที่เป็นแอปฟรีก็จะมีโฆษณาก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กด
ด้านบนกลับไปที่โปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับแอปจะคำนวณให้เราเรียบร้อยนะครับว่าเราจะเลือกอันดับที่1ครับเป็นภาพ HD นะครับความเข้มความคมชัดสูงนะครับอยู่ที่ขนาด259นะครับเมกะไบต์นะครับหรือวิดีโอ SD นะครับก็ความคมชัดลองลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นดาวน์โหลดเฉพาะเสียงนะครับไฟล์ก็จะขนาดเล็กลงมานะครับโอเคในที่นี้ผมจะเลือกเป็นดาวน์โหลดวิดีโอความคมชัดสูงสุดด้านบนนะครับก็แตะเลยครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดครับเป็นไฟล์ MP4 นะครับเรียบร้อยครับผมดาวน์โหลดเรียบร้อยลองเปิดดูครับสบายดีพี่น้องสุขีวันเสมอมันคือไหมความก็ได้แล้วครับก็ความยาววิดีโอ1ชั่วโมงนะครับวันนั้นไลฟ์ยาวมากนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือวิดีโอที่เราดาวน์โหลดจาก Facebook นะครับวิธีการใช้งานก็ใช้งานตัดต่อในโปรแกรม Kai Master หรือโปรแกรม KineMaster นะครับปกติเลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าจอของ Kai Master นะครับเพื่อจะลองนำเข้าวิดีโอที่เราเพิ่งดาวน์โหลดนะครับมาจาก Facebook นะครับลองดูครับสร้างใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็นแนวนอน16ต่อ9แล้วเลือกต่อไปครับวิดีโอที่ดาวน์โหลดมาจะอยู่ที่โฟลเดอร์ FB วิดีโอนะฮะซ้ายมือนะครับปึ๊บกดเข้าไปนะครับก็จะเจอนะครับความยาว1ชั่วโมงกดเข้ามาครับมีคำถามว่าแปลงไฟล์ไฟล์นี้ต้องการเข้ารหัสใหม่ก่อนตัดต่อแบบเรียลไทม์ก็ตกลงครับให้คุณแปลงนะครับลองฟังดูประสิทธิภาพเรื่องภาพเสียงนะครับสบายดีพี่น้องก็ภาพเสียงก็ชัดเจนนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากภาพต้นฉบับนะครับเป็นการไลฟ์สดแบบแนวตั้งนะครับภาพที่เราได้ภาพที่เราได้มาจึงกลายเป็นภาพแนวตั้งนะครับก็เอามาใช้ในการปรับเอานะครับโอเคครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมที่เอามาฝากเพื่อนนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook นะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเอาเฉพาะเสียงของวิดีโอนี้นะครับจะทำยังไงนะครับให้เราแตะที่วิดีโอครับจะมีเมนูขึ้นมาด้านขวานะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเห็นคำสั่งนี้ไหมครับเป็นลูกศรชี้ลงนะครับปึ๊บคำสั่งนี้คือคำสั่งที่มีชื่อว่าแยกเสียงออกมานะครับแยกเสียงออกมานะครับเสียงจะถูกแยกออกจากวิดีโอนะครับตอนนี้ไฟล์วิดีโออยู่ด้านบนไฟล์เสียงอยู่ด้านล่างครับเสียงนะครับเสียงก็ถูกแยกมาแล้วนะครับนะครับนี่คือไฟล์เสียงถ้าอยากได้เฉพาะเสียงนะครับก็สามารถลบวิดีโอจากด้านบนนี้ออกได้เลยนะครับลบวิดีโอนี้ออกได้เลยครับเราก็จะได้ใช้เสียงในการไปประกอบคลิปอื่นนะครับอย่างเช่นจังหวะเป่าเคนนะครับเป่าเคนมีเสียงเคนนะครับผมตามวิดีโอเนาะมามาทำตรงนี้นะครับแล้วแทรก
ข้ามานะครับเขียนตัวอย่างเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้เสียงนะครับมาใช้งานนะครับประกอบกับภาพหรือวิดีโอนะครับอันใหม่ที่เราอยากเอามาตัดต่อรวมกันนะครับเดี๋ยวลองอันนี้นะครับผมลองเอาวิดีโอมาปิดเสียงวิดีโอก่อนนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้เสียงที่ดึงออกมาจากไฟวิดีโอนะครับมาประกอบวิดีโอตัวใหม่ของเรานะครับอันนี้คือเทคนิคของการดึงเสียงออกจากวิดีโอนะครับเพื่อมาใช้งานนะครับโอราโนแหมครับอันนี้เป็นเสียงจากวิดีโอต้นฉบับนะครับตัดต่อเสร็จก็สามารถกดปุ่มส่งออกนะครับ export และแชร์เป็นไฟล์เพื่ออัปโหลดในช่องของเราได้เลยนะครับครับผมเพื่อนๆครับนั่นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาแชร์มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับ FC ของช่องโทนี่วิลัมนะครับถ้ามีข้อสงสัยมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมนะสำหรับคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของการแชร์แบ่งปันความรู้นะครับในการทำ YouTube นะครับสำหรับเพื่อนๆ FC นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ่าวโทนี่วิลัมด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับ EP นี้บ๊ายบายและสวัสดีครับมีเสียงจิ้งจกบ๊ายบายด้วย